clouds pass, skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่อจากคราวที่แล้วฟังก์ชันที่พูดถึงในวันนี้คือฟังก์ชันกำลังสองนะคะซึ่งในคราวที่แล้วเราพูดถึงฟังก์ชันกำลังสองไว้ว่าฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่เขียนในรูปอะไรคะช่วยกันบอกซิในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวกdx บวก4แล้วก็มีเงื่อนไขว่า a ตัวเนี้ยต้องทำไมนะต้องไม่เท่ากับ0สาเหตุที่ต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้าเท่ากับ0แล้วเกิดอะไรขึ้นจะเหลือแค่ y เท่ากับ bx แล้วบวกด้วย4พอ bx บวก4มันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะฮะแต่เมื่อ a ไม่เท่ากับ0อะไรมีสิทธิ์เป็น0ได้อะไรฮะ b กับ c อาจจะเป็น0ได้ถ้า b เป็น0อาจจะเหลือ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก c เป็นไปได้ใช่ไหมคะถ้าอะไรเป็น0ถ้า c เป็น0ก็จะเหลือ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bxนะฮะถ้า a เป็น0ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะคราวนี้อย่างนี้ตัวอย่างเช่น y เท่ากับกูสมมุติว่า a ตัวนี้เป็น1 x กำลัง2บวก5ได้ไหมคะได้กรณีนี้คือ a มากกว่า0 a มี2กรณีถ้าไม่เป็น0ก็จะต้องเป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะหรือบอกว่า y เท่ากับลบx กำลัง2บวก3ได้ไหมคะแล้วอย่างนี้กราฟจะเป็นยังไงอย่างนี้พออย่างนี้กราฟก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลัง2ก็เป็นกราฟหงายบวก5บวก5แปลว่าอยู่เหนือแกน x เนี่ยขึ้นไปกี่หน่วย5หน่วย1 2 3 4 5มันกราฟก็จะมาเป็นแบบนี้นะนี่คือกราฟของมันนะว่าถ้าสมมติว่าเราบวก5เพราะฉะนั้นตัวนี้มีผลกับการเลื่อนขึ้นหรือลงตามแนวแกน y แต่ถ้า y เท่ากับ x กำลัง2แล้วลบ5ก็เลื่อนลงมาข้างล่างเป็น5หน่วยแล้วกราฟก็เป็นไงเหมือนกันกราฟก็หงายเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีผลต่อการเลื่อนของกราฟทำให้กราฟนั้นเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงจะเลื่อนขึ้นกี่หน่วยขึ้นอยู่กับตัวนี้จะเลื่อนลงกี่หน่วยก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้เช่นเดียวกันถ้าสมมติตัวนี้บวกด้วย0ก็ไม่เลื่อนไปไหนเลยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่0นะฮะคราวนี้พอมาถึงตัวนี้บ้างตัวนี้ล่ะลบมีผลยังไงคะลบก็มีผลทำให้กราฟนั้นเป็นไงคว่ำลงทีนี้พอคว่ำลงปุ๊บถ้าบวกด้วย0มันก็คว่ำแล้วก็อยู่ตรงนี้แต่บวกด้วย3แสดงว่าคว่ำแล้วก็สูงขึ้นไปบนแกน y กี่หน่วย3หน่วยนะ3หน่วยอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติตรงนี้เป็นลบ x กำลัง2ลบ1ก็แสดงว่าจะอยู่ใต้แกน x ลงมา1หน่วยความคือมีผลจากสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2เลื่อนขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับค่าคงตัวตัวที่อยู่สุดท้ายตัวนี้ถ้าครูบอก c บอก a บอก b นักเรียนไม่รู้หรอกแต่บอกว่าเนี่ยตัวสุดท้ายตัวเนี้ยนะฮะขึ้นอยู่กับตัวนี้อ่ะคราวนี้ต่อไปอันนี้ก็จะมีอยู่แค่2กรณีนะคราวนี้พอมาดูกรณีอย่างนี้บ้างตัวอย่างเช่น y เท่ากับครูเอา 2x กำลังเอา x กำลัง2ก็ได้ค่ะนักเรียน x กำลัง2บวกอะไรดีบวก 2x นะ
x กำลัง2บวก2 x อันนี้เราก็จะเขียนกราฟเราก็จะได้ว่าถ้าสมมุติว่าครูใช้ไม่ได้ว่าเราทำยังไงดีดูซิว่ากราฟมันจะเป็นยังไงไม่ได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้กราฟจะเป็นไงเราลองดูสมมุติดูก็ได้ค่ะลองดูซิ x เป็น0 y เป็นอะไร x เป็น0นั่นเองว่า x เป็น0 y จะเป็น2ไหม x เป็น0 y ก็เป็น0สิครับ x ไม่ได้แทนตัวนี้ตัวเดียวอะเพราะตัวนี้มันมีค่าอะไรอยู่ด้วย x เป็น0 y เป็น0นั่นเองว่าถ้า x เป็น1ล่ะ x เป็น1 x เป็น1 y เป็น3 x เป็น1 y เป็น3ถ้า x เป็นลบ1 y จะไม่อาจจะเป็น3หรือไม่เป็น3 x เป็นลบ1ก็คือ1บวกด้วย2คูณลบ1ก็ได้1ลบ2ได้เท่าไหร่คะลบ1ถูกไหมคะมันถ้า x เป็นลบ1 x เป็นลบ1 y เป็นอะไรคะเนี่ย y เป็นลบ1อย่างนี้นักเรียนเขียนกราฟได้ยังได้ยังเนี่ยถ้าเขียนกราฟได้ตอนนี้เก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะเธอจะรู้ได้ไงว่ากราฟเธอจะไปทางไหนเมื่อกี้นี้เราเอา x เป็นเท่าไหร่แล้ว x เป็น0 x เป็น1 x เป็นลบ1ต่อไปถ้า x เป็น2บ้าง x เป็น2อ่ะ2 2 4 2คูณ2เป็น4 4บวก4เป็น8 1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8อ่ะ x เป็น2 y เป็น8สรุปว่าข้างนี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมพอแล้วหมายความว่าเราประมาณไว้พอแล้วแต่ถ้าหากว่าก่อนจะ2มันก็จะถึงประมาณนี้ถูกไหมฮะจุดมันก็จะเรียงต่อกันประมาณมาลบ2บ้างถ้าลบ2ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ4ลบ2คูณ2เป็นลบ4ก็เป็นอะไรพอดีเป็น0พอดีแสดงว่า x เป็นลบ2 y เป็น0พออย่างอย่างต่อไปถ้า x เป็น x เป็นอะไรคะ x เป็นลบ3บ้างถ้าลบ3มันกลายเป็นอะไรคะนักเรียนถ้าลบ3ก็จะกลายเป็น9 9ลบด้วย6ก็จะเหลือ3มันถ้า x เป็นลบ3 y ก็จะเป็น3ก็จะมาตรงกับจุดนี้แล้วเห็นไหมต่อไปถ้า x เป็นลบ4 x เป็นลบ4 4 4ก็เป็น16แล้วก็ลบด้วย8มัน x เป็นลบ4 y ก็เป็น8ก็จะไปตรงกับจุดนี้มันอย่างนี้พอจะเขียนกราฟได้ไหมคะเนี่ยได้นะพอจะเขียนกราฟได้เพราะกราฟก็จะออกมาออกในแนวลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูอันนี้มันมีผลกับอะไรคะเนี่ยมีผลกับเมื่อกี้นี้ไอ้ตัวตรงเนี้ยค่ะที่บอกว่า y เท่ากับ y เท่ากับ x กำลัง2บวก5เนี่ยมันมีผลต่อการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามแนวแกนไหนเท่านั้นเองแกน y อันนี้ล่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่มันเลื่อนตามไหนฮะแกน xนะเลื่อนตามแกน x แต่นักเรียนดูถ้าครูใช้อันนี้ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ถ้าครูแยกตัวประกอบถ้าครูใช้การแยกตัวประกอบโดยที่ครูทำให้เป็นอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ครูก็จะบวกเข้าไปด้วย1ถ้าบวก1ก็ต้องทำไมด้วยลบ1อันนี้ครูก็จะได้เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วลบ1คือจัดแล้วเอาแค่นี้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องการอย่างอื่นเราก็จะเห็นว่านักเรียนดูมันอยู่ในรูปอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมลบ1แสดงว่าอันนี้อยู่ตัวสุดท้ายใช่ไหมลบ1มันเลื่อนลงที่ไหนที่ไหนฮะเลื่อนลงข้างล่างไหมตัวที่เป็นตัวคงที่ตัวเดียวที่ไม่ติดค่า x อ่ะเห็นปะมันเลื่อนลงข้างล่างกี่หน่วย1หน่วยเห็นปะคะตามเมื่อกี้นี้เราบอกตัวนี้มีผลต่อการทำให้เป็นเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะตัวนี้ล่ะนักเรียนดูเห็นไหม
เมื่อกี้นี้มันเป็น x เฉยๆตอนนี้มันเป็น x อะไรคะ x บวก1มันก็ขยับมาทางซ้ายกี่หน่วย1หน่วยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวที่อยู่ติดกับอะไรเนี่ยมีผลต่อกราฟทั้งสิ้นนะฮะส่วนอันนี้มันเป็นมันหน้า x กำลังสองมันหงายเอ้ยมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นกราฟมันก็เลยหงายแต่ถ้าหน้า x กำลังสองตัวนี้มันเป็นลบกราฟก็คว่ำนะฮะเพราะฉะนั้นในรูปของมันที่เป็นฟังก์ชันกำลังสองก็จะมีรูปที่เป็นดังที่เห็นว่าแต่ละตัวจะมีผลต่อกราฟยังไงบ้างอันนี้ในอันแรกของครูที่พูดในวันนี้ก็คือในเรื่องฟังก์ชันกำลังสองที่ครูจะทบทวนเพราะฉะนั้นบางอย่างที่ไม่ต้องจดนะก็ไม่ต้องจดนะเรื่องที่เรียน